กำลังเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้เราได้บูท Xbian ขึ้นมาอันนี้เป็นการรีวิว Xbian การต่อกับiPad นะครับก็แอดมินขอให้ดูง่ายๆแล้วกันดูว่ามันบูทขนาดไหนนะฮะกำลังจะเข้าหน้าจอของ Xbian เข้าแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าจอของโปรแกรมที่ไว้เล่น Media Player ชื่อ Xbian ครับก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นไฟล์ดูนะครับอันนี้เราได้เสียบ SD card 1อันไม่ใช่ SD card เป็น USB stick นะฮะใส่เพลงไว้นิดนึงแล้วก็มาดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับอันนี้เป็น iPad ที่ลงโปรแกรมมาไว้แล้วโปรแกรมที่เราจะใช้ชื่อตัวนี้นะฮะกดเข้าไปก็หน้าจอจะเป็นดังนี้แดชบอร์ดไลฟ์ทีวีก่อนอื่นเลยเราก็ต้องคอนฟิกตัวโฮสต์ก่อนว่า Raspberry เราอยู่ที่ IP ไหนนะครับมาที่ตรงนี้นะครับโฮสต์นี่เราคอนฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมคอนฟิกไปที่นี่นะฮะ168192.168.11.71 นะฮะเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์ว่า connect นะฮะตรงนี้โอเคตอนนี้เราเข้ามาหน้าจอเรียบร้อยนะฮะก็จัดการกับมีเดียที่เสียบกับตัวเครื่องได้ก็จะมาลองดูที่ไฟล์ก่อนแล้วกันไฟล์นะครับ USB เราจะอยู่ที่ไฟล์แล้วก็มีเดียครับอยู่ USB 0นะครับภาษาไทยตอนนี้ยังอ่านไม่ได้ก็After 6แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะฮะผมต่อกดดูจะขึ้นสัญลักษณ์ play กับ queue นะฮะกดที่ play ขึ้นละก็เหมือนเราใช้ iPad เป็นรีโมทโดยที่ควบคุมไฟล์ใน USB ได้สมมติผมเปลี่ยนเพลง D2B แล้วกันอันนี้ส่วนอันนี้เป็นการต่อผมไม่ได้ต่อ Wi-Fi ผมต่อ LAN ครับเข้ากับตัวเราเตอร์ครับแล้วก็ปล่อย Wi-Fi เข้ากับ iPad นี่เป็นการต่อ Raspberry ครับล็อกหน่อยนะครับก็มานี้โอเคแล้วมีฟีเจอร์อันนึงที่ให้ดูคือ YouTube ครับมาดูการเล่น YouTube กับตัวนี้กันมาดูที่ iPad นะฮะเลื่อนลงมาที่ YouTube เอา History เอา Top เลยแล้วกัน Linkin Park นะฮะกด Play เข้าเลยฮะมันจะขึ้น Open Stream อยู่ฮะสักครู่หนึ่งฮะอ
อันนี้เราไม่ได้สตรีมจากตัว iPad ไปนะครับตัว Raspberry Xbian เขาเปิด YouTube โดยตรงได้เลยนะครับเพียงแต่เราใช้ iPad ควบคุมอีกทีนึงแล้วขอจบการแสดงให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหลังอัพพินมาให้ดูใหม่ขอบคุณครับ